ูก่อนงานรถซิ่งขึ้นตึกครับนี่มาดูก่อนรถซิ่งขึ้นตึกครับอันนี้เผื่อใครอยากมาครับเดี๋ยวจะรีบไปตัดรีบไปออนใน YouTube เสียงดังหน่อยนะครับนี่คือซูป้านะครับงานนี้บอกเลยว่ารวมรถสวยระดับประเทศไว้ที่งานนี้อันนี้คือโซนแรกเป็นโซนฟาสกาล่านะครับหรือฟาสเอฟิเลียดีกว่าง่ายดีมีซูเปอร์ด้วยแล้วก็ R34 ใครชอบฟาสนี่ก็บอกว่าโซนนี้คือดีเลยซูเปอร์นี่ของที่แม็กนะครับมีมาสด้าวิวไซส์แล้วก็มา34ไรอันให้ดูโซนนี้ก่อนก่อนจะไปเดินที่อื่นน่าจะเป็น3น่าจะเป็น34จากฟาสนี่สีน้ำเงินนะครับถ่ายให้ดูก่อนงานจริงนะครับวันนี้ก็มาเดินดูงานพรุ่งนี้น่าจะเป็นงานวันจริงนะครับนี่คือแอบมาส่องก่อนนี่เซเว่นนะครับนี่น่าจะเป็นรถที่แม็กเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเพราะผมก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจโอ้โหให้จบมีเสียงด้วยมีก็ซูเปอร์แล้วก็34มาวอล์กกิ้งให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากมางานพวกนี้งาน34งานที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ลองดูกันมาวอล์กกิ้งให้ดูที่โซนนี้ตอนนี้ก็เป็นอิสคริปจอดคู่หมดเลยนี่แค่โซนแรกนะมันก็เป็น S14 นะครับเอ้ย S15 กับฟาสนี่ก็เป็น33เยอะนี่ก็อีกนี่เครื่องเคลด้วยนะก็งานอยู่ที่จุดจอดรถพาร์คิ่งโฮมโปรของแฟชั่นนะครับมีทุกอย่างนะวันนี้ให้เดินดูรอบๆโฮลิแคนเดี๋ยวนี้นี่จุดลานจอดรถนะครับซุปเปอร์คาร์เดินดูเอาเป็นว่าใครชอบรถก็ไม่อยากให้พลาดนะครับงานนี้ฝั่งนี้นะเป็นซูบูรุก็มาเดินเซเว่นนี่น่าจะเป็นรถของพี่เคนะครับมีทุกแนวนี่ก็เป็นเอฟเอนะสวยนะ
เนียนๆเลยสาวกน่าจะชอบนะครับบวกกับแสงแดดนี่แบบฟิลได้นะดูภายในดีกว่าฟ้าทั้ง8 6นี่ยังเดินไม่ทั่วเนี่ยนะครับก็เป็น200ในหน้า i13 ท้ายยังเป็น200อยู่ท้ายเป็น200เข้าไปว่ามาชมได้เทียบดูต่อ Evo Rally ก็มีนี่ก็อีเปซ่าคูนะครับเอาเป็นว่ามางานนี้รถสวยๆอ่ะเยอะเยอะนะสกายไลน์บ้านเราสีม่วงสีน่ามีหมดดูดิ35เอาว่ามางานนี้คือคุณจะได้เจอรถสวยผมพาไปเดินแค่โซนหนึ่งครับ
าเดินตัดแล้วกันเดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อีกรอบนะครับโอเคก็พามาชมคร่าวๆนะครับใครอยากมาจริงก็มาได้เลยพรุ่งนี้รถมีเยอะจริงสวยนะคันนี้แฮมปิ้งได้ด้วย
วยบอกเลยตอนนี้ความไอเดียสวยนะหล่อฉีกกระเป๋าเลยก็มี